สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่65เป็นเรื่องของการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงวัตถุประสงค์ของตอนนี้นะครับก็คือเพื่อให้เราทราบถึงระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญว่าเป็นอย่างไรสามารถแปลงระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงไปเป็นระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งได้ แล้วเราสามารถหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขได้นะครับระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญหรือ System of Ordinary Differential Equations นะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับของระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ1ที่มี2ส,สมการในรูปของ y 1และ y 2นะครับอันนี้รูปทั่วไปก็คือ ฝั่งขวานะครับของตัวแปร y 1อาจจะเขียนในรูปของฟังก์ชัน f 1 f 1ก็จะเป็นฟังก์ชันของ x y 1และ y 2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นของ y 1นะครับที่จุด x 0ทํานองเดียวกันของ y 2ฝั่งขวาก็จะให้เป็น f 2นะครับแล้วก็ y 2ไขเริ่มต้นของ y 2ก็คือ y 2ที่จุด x 0มีค่าเป็น y 2 0 โดยทั่วไปนะครับระบบสมการเชิงรูปพันธ์อันดับ1จํานวน n สมการก็แสดงได้ทํานองนี้นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นฟังก์ชันของ f1, f2, F1 fn สรรมการที่ต้องการหาคําตอบก็คือหาคําตอบ y1 จนถึง yn นะครับมีเงื่อนไขเริ่มต้นตามนี้ในการประมาณค่าคําตอบนะครับของระบบสมการเชิองอนุพันธ์นะครับสามารถโดย ทําได้โดยใช้ระเบียบวิธีที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับก็คือระเบียบวิธี first order method หรือ e u l e r method นะครับหรือใช้ระเบียบวิธีดับ2ดับ4ในการหาคําตอบก็ได้นะครับแนวคิดของการหาคําตอบก็คือนะครับสามารถแสดงได้ดังหน้านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีระบบสมการเชิงอนุพันธ์3สมการ y 1 y 2และ y 3ในรูปของ f 1 f 2ละ f 3ตามลำดับนะครับ แล้วเรามีเงื่อนไขเริ่มต้นสําหรับ y 1 y 2และ y 3ตามนี้นะครับแนวคิดของการประมาณค่าเพื่อหาคำตอบ y 1 y 2 y 3ที่แต่ละจุด x ก็ทําได้โดยเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นจากการแบ่งโดเมนออกเป็นช่วงย่อยๆนะครับ x 0 x 0บวก h x 0ูวก2 h นะครับอินเด็กซ์กำหนดให้เป็น012ตามลำดับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือสมมุติว่าเป็นค่าของค่าเริ่มต้นของ y แต่ละตัว y 1 y 2 y 3นะครับ เราก็สามารถประมาณค่าคำตอบ y 1ณจุดถัดไปได้นะครับจากเงื่อนไขเริ่มต้นทำนองเดียวกันเราสามารถประมาณค่าคำตอบ y 2ณจุดถัดไปได้จากเงื่อนไขเริ่มต้นของ y 2และสุดท้ายเราสามารถประมาณค่าคำตอบ y 3ณจุดถัดไปได้จากเงื่อนไขเริ่มต้นของ y 3นะครับพอเราได้ค่า y 1 y 2 y 3ที่แต่ของแต่ละของแต่ละตัวณจุดนี้แล้วนะครับเราก็สามารถประมาณณจุดถัดไปได้ไปเรื่อยๆนะครับ หลักการก็คือเราต้องการหา y 1 y 2 y 3นะครับณนะจุดถัดไปเราหาทั้ง3าตัวให้ครบก่อนนะครับไม่ใช่ทําทีละตัวไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจุดเดียวกันถัดไปหาทั้ง3ตัวให้ได้ก่อนนะครับเรามาดูตัวอย่างการคํานวณกันนะครับตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือพิจารณาระบบสรรมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ1 2สมการของ y 1และ y 2นะครับ ฝั่งขวาให้เป็น f 1ก็คือ y 1บวก y 2ตรงนี้ก็4 y 1นบวก y 2ให้เป็นฟังก์ชัน f 2นะครับงื่นไขเริ่มต้นเป็น4และ4นะครับจนประมาณค่า y 1แล้ y 2ที่จุด x เท่ากับหนะครับอันนี้คือจุดล้มต้นก็คือ x เป็น0ใช้วิธีง่ายๆนะครับก็คือใช้ระเบียบวิธี first order method ของ Euler นะครับใช้ความกว้างช่วง h เป็น0.25จากนั้นเปรียบเทียบ ความถูกต้องของบทที่ได้กับค่าแม่นตรงนะครับ y1 และ y2 ตามฟอร์มนี้ก็ f1 ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ y1 บ y วก y2 f2 ก็จะเป็น C y 1บ y ก y2 ดังที่กล่าวแล้วนะครับอ่านี่ก็เป็นสูตรของระเบียบวิธีออยเลอร์ y ที่ i บวก1ประมาณด้วย y i บวกด้วย f ที่ x i y i คูณกับ h นะครับ เนื่องจากจุดเริ่มต้นเราเป็นที่จุด x เท่ากศูนย์เราก็จะประมาณค่า y 1นะครับณนะจุดถัดไปคือจุดศูนย์จุดสองห้าก็จะประมาณด้วย y 1ที่จุดเริ่มต้นศูนย์บวก f 1ึ่ง x ตรงนี้เป็น0ูนย์ะครับ y 1 y 2ที่จุดเริ่มต้นก็คือ44นะครับแล้วก็ h เป็น0.25ดแทนค่าทั้งหมดนี้ลงไปนะครับคำนวณตามนี้ก็จะได้ค่า y 1ที่จุดถัดไปเป็น6แล้วเราก็คำนวณในลำนองเดียวกันนะครับ y 2ที่จุดถัดไปนะครับ ก็จะได้เป็น9.00นะครับพอเราได้ y ที่0.25แล้วนะครับเราก็ประมาณณนะจุดถัดไปอีกนะครับ y 1ที่จุดถัดไปก็คือจุดที่0 2 5ก็ประมาณด้วย y 1ที่0.25บ f 1ที่ค่าเหล่านี้นะครับแทนค่าไปจะได้ y 1เป็น9 7 5นะครับ y 2ที่จุดถัดไปก็คำนวณได้ทำในทำนองเดียวกันนะครับก็จะได้ค่าประมาณ17.25 เราก็คำนวณไปเรื่อยๆนะครับค่าที่แต่ละจุดแสดงให้ทางตารางนี้นะครับดูที่ x ก่อนคอลัมน์นี้เป็นของ xi 0, 0.25, 0.5, 0.75 5, แล้วก็1.00นะครับ index i เป็น0,1234นะครับเราคำนวณค่า y 1ของ x แรกก่อนกน็คืออันนี้คือค่าจริงนะครับที่โจทย์กำหนดให้ที่แต่ละจุด xi ก็คำนวณได้เป็นค่าตามนี้ อันนี้เป็นค่าประมาณนะครับคอลัมน์นี้เป็นค่าประมาณของ y1 โดยใช้ระเบียบวิธีออยเลอร์อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็จะไม่มีเ er อ r o r เรอร์ออกมานะครับคำวนวณค่า y1 ที่จุด x เป็น0.25ได้เป็นค่านี้แต่ละจุดได้เป็นค่านี้นะครับคิดค่าความคลาดเคลื่อนนะครับหรือเ er อ r o r เรอร์ในรูปของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ก็15% 30%นะครับก็ถือว่ามีค่าค่อนข้างมากทำองเดียวกันค่า y2 x s c ก็ค่าแสดงในดังคอลัมน์นี้ Y2 ของออยเลอร์แสดงในคอลัมน์นี้นะครับคิดค่า error ก็คอลัมน์นี้นะครับก็จะมีค่าความคาดเคลื่อนค่อนข้างสูงมากนะครับเนื่องจากเราใช้อะไรครับใช้ความกว้างช่วง h ค่อนข้างใหญ่นั่นเอง0ู5นะครับอ่าลองมาดูต่อไปนะครับเราลองมาพิจารณาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงนะครับ higher o r d e r ODE นะครับ ODE ก็คือ Ordinary Differential Equation นะครับสมมติว่าเรามีสมการเชิงอนุพันธ์สาม,าสมัญอันดับ2แล้วกันนะครับ d2y/dx2 บวก dy/dx บวกด้วย fx, y ท่ก็ xy, 0ูนะครับเงื่อนไขเริ่มต้นกรณีนี้ที่จุดเริ่มต้นเป็น x 0นะครับเงื่อนไขเริ่มต้นก็จะเป็นของ y ที่ x 0นม่าเป็น c 1เงื่อนไขเริ่มต้นของ y ที่จุด x 0ก็เป็นอีก อ,อีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับก็คือต้องเป็นเงื่อนไขรูปของ y prime นะครับอนุพันธ์ดับหนึ่งสมมติว่ามีค่าเป็น c สองนะครับ c หนึ่งหอสองเ่างที่ใดๆนะครับเราจะแปลงสมาการอันดับสองอนุพันธ์ดับสองนะครับให้เป็นระบบสมาการเชิงอนุพันธ์นะครับดับหนึ่งจำนวนสองสมาการนะครับเริ่มต้นจากการเซตตรงนี้ครับ ให้ dy dx มีค่าเท่ากับ z นะครับแล้วเราก็บอกว่า z เนี่ยให้มีค่าเป็น f 1นะครับที่ขึ้นอยู่กับ x y และ z อันนี้คือการกำหนดให้นะครับจากสมการเริ่มต้นดิฟ2ครั้งของ y เทียบ x นะครับบวกด้วยดิฟ y เทียบ x บวกด้วย f xy ท่ากับ0นะครับแล้วก็เขียนสมการนี้ให้อยู่รูปของ z ก็จะกลายเป็น dz dx บวกด้วย z บวกด้วย f xy เท่ X, y, 0, นะครับแล้วเราก็จัดรูปสมการนี้นะครับให้เป็นตามนี้ก็เป็น d z ไป dx เท่ากับลบ z ลบ fxy แล้วเราก็บอกว่าทั้งหมดนี้ก็คือฟังก์ชัน f2 ซึ่งขึ้นอยู่ใครบ้างขึ้นอยู่กับ xy แล้วก็ z นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขนาดนี้นะครับเราจะมีระบบสมการที่มี2สมการก็คืออันนี้เป็นสมการที่1นะครับ dy by dx เท่ากับ f1 ที่รูปของ z อีกสมการนึงก็คือ dy/dx เท่ากับ f2 โดยที่ f2 อยู่รูปแบบนี้นะครับก็คือเขียนได้เป็นตามนี้นะครับ dy/dx กับ f1 dy/dx กั f2 นะครับ f1 f2 ก็เป็นตามที่เราได้พิจารณาไปแล้วนะครับก็จะเป็นการแปลงสมการเชิงพันธุ์อันดับ2ให้เป็นระบบสมการ2สมการแต่ว่าเป็นแค่อนุพันธ์อันดับ1นะครับในตัวแปรใหม่ก็คือ z ทีนี้เราก็ต้องแปลงเงื่อนไขเริ่มต้นด้วยนะครับเงื่อนไขเริ่มต้นอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเดิม y ที่ x 0ูย์มีค่าเป็น c 1นะครับแต่เงื่อนไขเริ่มต้นอีกอันนึงเป็น y prime ใช่ไหมครับแต่ y prime เรากำหนดให้เป็น z ก็เลยกลายเป็น z ที่จุด x 0ูมีค่าเป็น c 2นะครับก็สังเกตว่าสอดคล้องกัน2ส,สมการนี้ต้องการแก้หาหรือประมาณค่าของ y และ z. แเรามีเงื่อนไขเริ่มต้นในรูปของ y และ z นะครับพอได้ฟอร์มนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะทำไมครับ ใช้ระเบียบวิธีออยเลอร์นะครับหรือลุงเงคูต้าในการประมาณค่า y และ z ที่แต่ละจุดที่เราสนใจได้นั่นเองโดยทั่วไปนะครับถ้าเรามีสมการเชิงนูพันธ์อันดับ n นะครับเราสามารถแปลงให้เป็นระบบสมการได้ยังไงครับเราก็สามารถแปลงนะครับระบบสมการให้เป็นระบบสมการเชิงนูพันธ์อันดับ1 ได้ทั้งหมด n สมการนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เงื่อนไขเริ่มต้นของสมการเชิงพันดับ n ตรงนี้มีทั้งหมด n เงื่อนไขนะครับก็จะเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นของตัวแปรใหม่แต่ละตัวที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับก็น่าจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับสมการเชิงพันดับ n ก็จะแปลงได้เป็นระบบสมการเชิงพันอันดับหนึ่ง n สมการในตัวแปรใหม่ y 1 y 2จนถึง y n แล้วก็แปลงเงื่อนไขเริ่มต้นให้อยู่รูปของ y 1 y 2ถึ y งหรือ y n ด้วยนะครับอันนี้คือรูปทั่วไปเราสามารถทำได้ษณะแบบนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างการคำนวณกันนะครับจงหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์สามัญอันดับ2นะครับในรูปฟอร์มนี้นะครับเงื่อนไขเริ่มต้นก็คือต้องมีเนื่องจากเป็นอนุพันธ์อันดันดบ2 ก็ต้องมี2เงื่อนไข y 0ที่1 y ศูนย์ครค่าเป็น1 y ึ y พรัมที่ศูนย์คีค่าเป็นศูนย์ะครับเนื่องจากเป็นอนุพันธ์อันดับสองจึงจะเป็นต้องมีเงื่อนไขจนถึงอนุพันธ์อันดับที่1นะครับประมาณคำตอบนะครับโดยใช้รบบ e ะเบ,บียบวิธีออยเลอร์และระเบียบวิธีลุงอิกูตาด้วยนะครับเปรียบเทียบกัน2วิธีโดยใช้ค่าความกว้างช่วง h เท่ากันก็คือ0.1 และเทียบความถูกต้องกับผลลัพธ์ผลเฉลยแม่นตรงของปัญหานี้ในรูปแบบนี้นะครับอ่สเต็ปแรกรต้องทำไงก่อนครับเราต้องทำไงก่อนก็คือเราต้องแปลงสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ2ให้เป็นระบบสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ1 2สมการนะครับในตัวแปรใหม่นะครับ ก็จะแปลงได้เป็นระบบสมการชุดพันธ์สามันอันดับ1นึ่งสมการในตัวแปร y และ z ได้ตามนี้นะครับทำเหมือนเดิมนั่นเองแล้วก็แปลงเงืนขนไขเริ่มต้นด้วยนะครับก็จะได้เป็น y 0มีค่าเป็น1แล้วก็ z ที่0มีค่าเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะประมาณหาค่าคําตอบของระบบนี้เพื่อหา y และ z นะครับแล้วก็เงื่อนไขเริ่มต้นตามนี้ เราเริ่มจากประมาณโดยใช้ระเบียบวิธีออยเลอร์ก่อนใช้ความกว้างช่วง h เป็น0.1นะครับเราก็เนื่องจากเราต้องประมาณหาคำตอบของ y และ z เราก็ต้องเขียนแบบนี้นะครับ y ที i ่ i บวก1ประมาณด้วย y i บวก f 1นะครับคูณอยู่กับ h อีกสมการหนึ่งก็คือ z ที i ่ i บวก1ประมาณด้วย z i บวก f 2คูณอยู่กับ h ที่จุดถัดไปคือที่จุด x เท่ากับ0.1 y ที่0.1นะครับ ประมาณค่า y ก่อนประมาณด้วย y ศูนย์บก f 1ที่จุดเริ่มต้นแทนลงไปนะครับก็ได้ค่าของ y มาเป็น1.00ทำเหมอนเดียวกันก็ใช้สูตรนี้นะครับประมาณค่าของ z ที่จุดถัดไปก็จะได้ค่าเป็นลบ0.30นะครับก็จะได้ค่าของ y และ z พร้อมๆกันณจุดถัดไปโดยใช้ระเบียบว,วิธีออยเลอร์จากนั้นเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ประมาณค่า y ณนะจุดที่จุด x เท่ากับ0.2โดยใช้ข้อมูลของค่า y ที่จุด x เท่ากับ0.1แทนลงค่าลงไปนะครับก็จะได้ค่า y ที่จุด x เท่ากับ0.2มีค่าเป็น0.97 z ที่0.2มีค่าเป็นลบ0.66เอาค่าต่างๆนะครับที่คำนวณได้มาใส่ในตารางนี้นะครับอันนี้เป็นคอลัมน์ของ i index ที่เราแบ่งไว้ ที่จุด xi นะครับทำไปเรื่อยๆเนื่องจากใช้ความกว้างช่วง h เป็นสจุดหก็ได้ค่าตามนี้อันนี้คือค่าของ yxz นะครับเก็บไว้เพื่อเปรียบเทียบความถูกต้องเราคำนวณได้ค่า y และ z ใช่ไหมครับอคอลัมน์นี้ก็คือค่าของ y อันนี้คือค่าของ z นั่นเองค่าของ z จําได้ไหมครับก็คือค่าของ y พร์มนั่นเองนะครับอนุพันธ์ดับหนึ่งของ y ที่แต่ละจุดนะครับเราก็ได้ค่า เ้วก็เปรียบเทียบเฉพาะค่า y ตรงนี้ค่า z เราเราไม่ได้ไม่มีตัวเปรียบเทียบนะครับเป็นค่าที่เราได้เพิ่มขึ้นมาคือค่าของอนุพันธ์ดับหนึ่งของ y นะครับล้วก็เปรียบเทียบคู่นี้ก็ก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันจุดนี้ก็จะไม่ใกล้กันเท่าไหร่นะครับเราอยากจะรู้ว่าใกล้ไม่ใกล้ก็อาจจะต้องคิดค่าความคลาดเคลื่อนหรือ error ในรูปของค่าความผิดพลาดสัมผัสอะไรบางอย่างนะครับแล้วแต่จะใช้นิยามอะไร ถัดไปนะครับเราคำนวณโดยใช้ระเบียบวิธีออยเลอร์ไปแล้วนะครับปัญหาเดิมเราจะประมาณโดยใช้ระเบียบวิธีลุงงกุตต้าอันดับ4นะครับเพื่อเปรียบเทียบดูว่าระเบียบวิธีลุงงกุตต้าอันดับ4เนี่ยประมาณได้แม่นยำมากขึ้นกว่าระเบียบวิธีออยเลอร์อย่างไรนะครับโดยการคำนวณโดยใช้ค่าความกว้างช่วง h เป็นจุดหนึ่งเพื่อประมาณค่าคำตอบณจุดเดียวกันนะครับ เริ่มต้นเราก็เขียนนะครับสมการของ y และ z แต่ละตัวใหม่ให้สอดคล้องกันนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรของระเบียบวิธีลุงเงกุต้านดับ4ี่นํำสำหรับตัวแปร y นะครับเนื่องจากมันมีทั้งหมด4พจน์ใช่ไหมครับจำกันได้ไหมก็เป็น k 1 k 2 k 3 k 4แล้วก็เขียนสับสบคริปต์ไปอีกตัวหนึ่งเป็นในรูปของ y เพื่อจะได้หมายถึงว่า k พจน์เนี้ยนะครับเหล่านี้เป็นของ y ะครับทางเดียวกันสูตรระเบียบวิธีูุงกุ้งต้านดับ4ของ Z ก็จะมี4ตัวเหมือน,อนกันแล้วก็เพิ่มสับสบคริปต์เข้าไปอ,อีกตัวหนึ่งเป็น Z เพื่อหมายถึงว่า K เหล่านี้เป็นของตัวแปร Z นะครับโดยที่ K 1, K 2, K 3, K 4นะครับ K 1, K 2, K 3, K 4ของ Y เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน f 1เท่านั้นนะครับแล้วก็ขยบจุดที่เราพิจารณาไปตามสูตรนั่นเองนะครับ แต่สังเกตดูนะครับ k พจน์นี้เนี่ยมีการใช้ค่า k 1 y พจน์นี้มีการใช้ค่า k 1 z นะครับเพราะฉะนั้นเราพจน์ของ k 1 y k 1 z เนี่ยต้องคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าพจน์ของ k 2 y ตรงนี้ต้องใช้เทอมของ z ด้วยนะครับทำนองเดียวกัน k 3 y ใช้ k 2 y กับ k 2 z เพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณ k 2 y และ k 2 z ไปพร้อมๆกันก่อนที่คำนวณ k 3 y นะครับ k 4 y ก็ทำนองเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นพจน์ของ K1Z K2Z K3Z K4Z นะครับก็ทำนองเดียวกัน K3Z ก็ต้องขึ้นอยู่กับ k 2 y ด้วยนะครับอ่าเราลองมาดูวิธีการคำนวณน,นะครับการประมาณค่า y และ z ณจุดถัดไปเมื่อใช้ h เป็นศูนยุดหนึ่งนะครับเราก็อย่างที่กล่าวแล้วนะครับ เราํำนวนหาค่า y และ z ตรงนี้ k 1 y k หนึ่ง z ตรงนี้นะครับต้องคำนวณไปพร้อมกันนะครับก็จะได้ k หนึ่ง y k 1 z แทนค่าลงไปลองเช็คคำตอบดูนะครับว่าได้ค่าประมาณนี้ไหมนะครับเช็คดูซิว่าคำนวณถูกต้องไหมก็ได้เป็นศูนย์ลบสามนะครับถัดไปแล้วคำนวณคู่นี้นะครับ k 2 y และ k สอง z แทนค่าลงไปนะครับ ก็ได้ k สอง y k สอง z ลงมาสังเกตว่าการคำนวณค่อนข้างยาวนะครับถ้าเรากดเครื่องคิดเลขนี่จะลำบากมากเลยนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อช่วยในการคำนวณจะได้ประหยัดเวลาในการคำนวณกดเครื่องคิดเลขนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มจุดจานวนจุดยังไงก็ได้นะครับถัดไปก็คำนวณ k ส y k สา z นะครับก็ได้ตามนี้ จากนั้นเราก็คำนวณคู่นี้นะครับ k4y และ k4z ก็จะได้ค่าตามนี้นะครับจากนั้นก็แทนค่าทั้งหมดลงไปนะครับขั้นตอนแรกเราก็คำนวณค่า y ที่0.1ก่อนนะครับแทนค่า k าต่างๆลงไปนะครับจะได้ค่า y ที่0.1มีค่าตามนี้นะครับแล้วก็ z ที่0.1ก็จะมีค่าตามนี้นะครับ ก็สามารถหาค่า y และค่า z ที่ตำแหน่งถัดไปก็คือที่ตำแหน่ง x เทา0.1ได้นะครับเราก็นำค่าต่างๆนะครับมาใส่ในตารางนะครับเพื่อเปรียบเทียบและดูแนวโน้มของความถูกต้องนะครับอันนี้เป็นคอลัมน์ของ i นะครับ index คอลัมน์ของ xi คอลัมน์ของ yi xz นะครับ อันคอลัมน์นี้ก็จะเป็นส่วนของค่า y ที่ได้ที่ได้จากระเบียบวิธีออยเลอร์คอลัมน์นี้ก็จะเป็นค่า y ที่ได้จากระเบียบวิธีลูงงกุตตาอันดับ4นะครับก็เปรียบเทียบกับค่า x แที่แต่ละจุดนะครับสังเกตว่าค่าที่ได้จากระเบียบวิธีออยเลอร์ก็มีค่าผิดพลาดค่อนข้างมากกว่าค่าที่ได้จากระเบียบวิธีลูงีกุตตานะครับเมื่อเปรียบเทียบกับค่า y แทที่แต่ละจุดนะครับ ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าระเบียบวิธีลุงเกุต้าดับฟนะครับให้ค่าผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำสูงมากนะครับมากกว่าระเบียบวิธีดับหนึ่งะครับสรุปนะครับในวิดีโอตอนนี้เราได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับเราได้ทราบถึงระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญน,นะครับว่าเป็นอย่างไรเราสามารถแปลงสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงนะครับ ให้เป็นระบบสมการเชิองอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งได้นะครับโดยทั่วไปถ้าเรามีสมการอันดับ n นะครับจะแปลงให้เป็นระบบสมการได้จำนวน n สมการนะครับพอเราแปลงให้เป็นระบบสมการเชิองอนุพันธ์สามัญอันดับ1ได้แล้วก็สามารถใช้ระเบียบว,วิธีประมาณค่าเชิงตัวเลขของสมการเชิองอนุพันธ์อันดับ1 เพื่อประมาณค่าคำตอบของแต่ละสมการได้